5 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเตียงนอนของผมในห้องนอนของผมห้องเดิมเตียงนอนอันเดิมนะครับและคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่จะอัปโหลดแล้วก็ส่งทุกๆคนกู๊ดไนท์ฝันดีกันนะครับก่อนจะนอนผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องนึงซึ่งผมอยากพูดมากๆเลยเรารู้สึกแล้วก็ไปเจอมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของโอกาสการที่ผมได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงทำให้ผมได้พบได้เจอคนมากมายเลยครับและหลายๆคนที่ผมได้เจอเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถแต่กลับไม่มีโอกาสสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนวิกฤตสำหรับตัวผมแล้วผมมองว่าผมโชคดีมากๆเลยครับที่ผมยังมีโอกาสมีคนที่ให้โอกาสเพราะผมเชื่อว่าในชีวิตเราคนหนึ่งอ่ะโอกาสที่ดีอ่ะมันมีไม่กี่ครั้งหรอกครับบางครั้งอาจจะมีแค่ครั้งเดียวใครโชคดีหน่อยอาจจะมี2 ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวลครับคว้ามันไว้ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดผมก็จะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับคนที่เขาให้โอกาสของผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าโอกาสเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นของผมแล้วก็ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับแล้วก็อยากจะฝากกับทุกๆคนไว้ขอให้ทุกคนฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมาเป็นวันที่มีความสุขมีพลังพร้อมที่จะทำอะไรต่างๆที่คุณต้องการได้หมดขอบคุณที่ติดตามโดมบกรามออนไลน์หวังว่าเราคงมีโอกาสได้พบกันอีกคุณนายครับ